สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมปฏิภาณนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับเทคนิคการนี่ครับการตัดต่อรูปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปต้นฉบับกับรูปที่ได้ทำการใช้เทคนิค stamp นะครับ stamp tool ใน Photoshop นะครับผมโคลน stamp นะครับผมพูดผิดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องมือตัวนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาภาพต้นฉบับนะครับเข้ามาใส่ใน Photoshop อ้าวไม่ใช่อันนี้นะครับผิดตัวผิดอันนะครับอันนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดับเบิลคลิกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันเป็นเลเยอร์ธรรมดานะครับโอเคครับเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีสายไฟเนี่ยบังกำแพงอยู่นะครับคือถ้าที่จริงอ่ะมันใช้เทคนิคการตัดรูปตรงนี้แล้วเอามาแปะก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะกินเวลาหรือเสียเวลานะครับเราก็เลยจะสอนเทคนิคใช้โคลน stamp tool นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคให้เราเลือกที่เครื่องมือนี้ครับผมจากนั้นครับมันจะเป็นเหมือนผู้กันใช่ไหมครับเนี่ยวงกลมเนี้ยแต่ว่าวิธีใช้ก็คือกด alternate ค้างไว้ครับมันจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นวงกลมแล้วเหมือนแบบเป้าสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็กดปึ๊บจากนั้นให้เราคลิกครับปึ๊บมันจะทำการคัดลอกครับเห็นไหมครับคัดลอกมาครับจากนั้นเราก็วางครับปึ๊บเห็นไหมครับเนียนกริปนะครับผมทีนี้ตรงพื้นผิวตรงเนี้ยเราก็สามารถเอามาแปะครับเอามาแปะให้มันเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับอย่างงี้นะครับเสร็จครับเรียบร้อยเป็นไงครับกําแพงของเราเนียนกริปครับผมต่อไปครับเราก็จะมาทำตรงนี้ครับสายไฟเนี่ยนะฮะเราก็ทำไปครับคือตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้การคำนวณพวกสีนะครับผมเนี่ยถ้าเราทำไม่เนียนเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างอยู่นะครับแล้วผมจะเอาสีนี้มาแปะนะครับเราสามารถเอาสีจากที่อื่นได้นะครับผมไม่แนะนำให้เนี่ยทำแล้วลากยาวนะครับเพราะว่ามันจะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับให้เราสแตมป์ปุ๊บแล้วเราก็คลิกนะครับคลิก1ครั้งนะฮะประมาณนี้ครับผมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลบตรงนี้กันนี่ตรงนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีอันเนี้ยเยอะๆเราก็ปรับขนาดผู้กันครับกดบอใบไม้กับลอลิงนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนผู้กันนะครับเป็นอันนี้ครับเราจะไม่เอาอันฟุ้งแล้วนะครับเฮ้ยเอาผิดเลือกเป็นอันนี้ก่อนปึ๊บเฮ้ย เอาใหม่โอเคปรับขนาดผู้กันนะครับทีนี้เราก็ทำงี้เลยปึ๊บเห็นไหมมันจะลบปึ๊บเลยเห็นไหมครับอุ้ยเดี๋ยวผิดตรงนี้ครับทีนี้ถ้าเราจะให้มันเนียนเราก็ปรับเป็นผู้กันฟุ้งครับเราก็ทำให้มันเนียนครับอุ้ยนะครับอย่างนี้นะครับเอาตรงนี้มาใส่ครับอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเริ่มเนียนแล้วเป็นไงครับนี่ครับการใช้เทคนิค stamp tool นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ